ฮัลโหลสวัสดีครับโดริงกุครับ EP ใหม่นะครับอันนี้เรายังอยู่กันในนางโกย่านะครับญี่ปุ่นก็มีอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านกาแฟที่ยังไม่เห็นรีวิวคอนเทนต์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าบน TripAdvisor กับบน Google เนี่ยก็ได้คะแนนนิยมดีมากๆอันนี้ก็คือไปเจอมาจากพวก TripAdvisor นี่แหละก็เลยตามมานะครับก็ไม่รู้ไม่มีแบ็คกราวด์อะไรใดๆเกี่ยวกับร้านนี้เลยนะครับผมก็มาลองพร้อมๆกันเนี่ยแหละว่าร้านเขาเป็นยังไงนะครับผมร้านเขาอยู่ในย่านโอสุนะครับผมซึ่งก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันถ้าเกิดใครมานางโกย่าเนี่ยคิดว่าก็คงมีวัดโอสุอยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับผมก็เดินทะลุจากวัดนะครับมันจะผ่านถนนคนเดินถนนช้อปปิ้งสิไม่ใช่ถนนคนเดินเรียกซะผิดเรียกซะเสียถนนช้อปปิ้งนะครับเดินมาทางซ้ายเรื่อยๆเลยครับตรงยาวๆเลยมาถึงก็จะเจอร้านหาไม่ยากนะครับผมพอเดินตรงมาเรื่อยๆเนี่ยพอเรามาถึงแยกนะครับผมก็จะเห็นร้านนี่อยู่ด้านหลังตรงนั้นนะครับครับผม Canon Coffee ชัยโตเคไม่แน่ใจว่าออกเสียงชื่อร้านเขาถูกด้วยหรือเปล่านะเนี่ยก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับขอเรียกเป็น Canon ละกัน Canon อย่าไปเรียกให้มันแบบมีความเป็นญี่ปุ่นมากเลย Canon แบบสไตล์เรานี่แหละแล้วก็ถ้าผิดพลาดยังไงหรือว่ามันออกเสียงยังไงเนี่ยสามารถแก้ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็จะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันว่าที่เนี่ยเขามีเมนูน่าสนใจอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็กาแฟเขาเป็นยังไงป่ะไปข้างในกันนี่นะครับก็คนค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าร้านเขาอะค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่ในรีวิวนะครับผมก็เนี่ยมีคนแวะเยอะมากๆแล้วก็ร้านอะไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมเป็นเคาน์เตอร์ด้านหน้านะครับคาดว่าน่าจะเน้นเทคเอาเวย์ล่ะแล้วก็ดูแล้วก็จะเป็นคนพื้นที่นะครับคนญี่ปุ่นพื้นที่ที่แวะมาทานกันนะครับผมก็เมื่อกี้เนี้ยส่งตัวแทนมาสำรวจแล้วเห็นบอกว่าเมนูทั้งหมดเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ถามว่ามีปัญหาไหมไม่มีสำหรับเราเพราะยังไงเดี๋ยวเราเดินสะดวกด้วยเมนูพื้นฐานนะครับคาเฟ่ลาเต้ฮอตโต้ไปเดี๋ยวไปสั่งกันคาเฟ่ลาเต้ฮอตโต้ที่จะฟังวันเกิดแม่จะมีแต่ไหนในร้านนะครับก็ค่อนข้างคนเยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นพื้นที่ยืนนะครับมีเคาน์เตอร์ให้นั่งทานด้านหลังนิดหน่อยนะครับค่อนข้างแคบอาจจะมุมกล้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะก็ดูคร่าวๆละกันแต่ว่าตัวเค้กกับตัวขนมคือน่าทานมากเลยนะแล้วก็เห็นในรีวิวก็พูดถึงค่อนข้างเยอะเลยแหละดูดิเมนูที่แบบเป็นแบบสัญลักษณ์โลมาทองของนางโกย่าด้วยอ่ะน่ารักมากแต่คงไม่ได้แวะชิมขนมเนาะเพราะว่าคนเยอะอะซื้อทานน่าจะยากเดี๋ยวคงได้กาแฟแล้วก็คงไปยืนชิมกันหน้าร้านเหมือนเดิมครับผมคือจริงๆอ่ะเท่าที่เราลองมาไล่ดูเมนูทีหลังนะครับเมื่อกี้สั่งเรียบร้อยแล้วเป็นลาเต้ร้อนเนาะตามแบบเบสิกแต่ว่าเราพอมีเวลาเนี่ยพอคนเริ่มออกไปเรามีเวลาเรามาดูอ่ะเขาปรากฏว่าที่เนี่ยเขาเรคคอมเมนต์เป็นกาแฟดริปนะครับถ้าเกิดยังไงก็ลองมาแวะได้โอเคได้แล้วโอเคลาเต้นี่เห็นครับฮอตลาเต้ที่สั่งเดี๋ยวเราออกไปชิมกันข้างนอกเนาะเพราะว่าในร้านเขาพื้นที่ค่อนข้างน้อยป่ะไปชิมกันดีกว่าโอเคครับก็ได้กาแฟออกมานั่งอยู่หน้าร้านนะครับตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์หน้าร้านนี่มีด้านหลังก็จะเป็นหน้าต่างที่เปิดให้เห็นบาริสต้าเนี่ยที่เขากำลังแบบทำกาแฟนะครับก็สามารถมานั่งชิลๆได้นะครับถ้ามาช่วงที่เป็นแบบใบไม้ร่วงหรือว่าฤดูหนาวอย่างเงี้ยก็จะสบายๆนะครับถึงจะมีแดดบ้างแต่ก็ไม่ได้ร้อนเนาะไม่ได้ร้อนก็สามารถมานั่งชิลๆได้โอเคถึงอ่ะพระเอกครับนี่ลาเต้ร้อน
นะครับเพย์เซฟไม่รู้จะสั่งอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไม่มีเมนูภาษาอังกฤษอะไรใดๆเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเซฟสุดคุยกันรู้เรื่องอร่อยนะก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าที่เกาหลีกับญี่ปุ่นอ่ะค่อนข้างจะทำลาเต้อร่อยพนมเขาอร่อยอ่ะเออพนมลาเต้เป็นเมนูกาแฟที่ถ้านมอร่อยอ่ะก็มีชัยไปครึ่งหนึ่งละใช่ป่ะเพราะว่ามันเน้นนมอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยไม่เราว่ามันติดแบบโกโก้แล้วก็มีความเป็นถั่วมีความเป็นนัทนิดนึงเวลากินเข้าไปก็ได้เทสดีนะครับไม่ถึงขนาดเป็นนมรสกาแฟเนาะก็เมื่อกี้นี้ราคาแก้วเนี้ย500กับอีก7เยนเออมีติ่ง7เยนมาตลกดีก็ถ้าเกิดใครมาโอสุนะครับเออโอสุถูกโอสุนางโกย่านะครับก็แวะมาได้นะครับ Canon Coffee เนาะก็ของเขาโอเคเลยยังไงก็เดี๋ยวในอันนี้เพิ่งเป็นวันแรกนะครับก็คงยังมีโอกาสได้พาไปดูอีกหลายๆร้านใน EP ถัดๆไปยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าชอบไม่ชอบยังไงสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าบ๊ายบาย